วัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กชแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อม Samsung จอคอมนะครับตัวนี้รุ่นนะครับ S23B370H นะครับตัวนี้จะเป็น23นิ้วนะครับ LED นะครับอาการไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูครับออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับไฟไม่เข้าก็คือหน้าสัมผัสตรงนี้แตะไม่มีอะไรนะครับไม่มีดวงไฟโชว์ด้วยครับ LED แล้วก็กรอบก็จะแกะยากนะครับไม่มีน็อตนะครับเป็นสลักล็อกนะครับก็งัดกันต้องมีรอยกันบ้างครับก็ระวังกันหน่อยอย่าใช้ไขควงปลายยาวๆอย่างตัวด้านบนนี่ครับเดี๋ยวแง่มาโดนแผ่นวงจรที่จอนะครับก็ระวังกันด้วยครับแต่ว่าไม่มีน็อตล็อกนะครับขาก็ไม่ต้องถอดออกนะครับก็แกะมาก็จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับแบบนี้ครับขาตัวฐานผมถอดออกครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยครับไฟไม่เข้าอันดับแรกการไล่แบบเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าจับกาวครับไอตัวนี้อะแดปเตอร์เขาไม่มีมาครับผมเอา12โวลต์สวิตชิ่งมาใส่ครับเดี๋ยวสักครู่ครับหยุดคลิปก่อนครับโฆษณามาครับรถนี่ครับจุดหลักๆให้ผมจิ้ม12โวลต์พอดีแจ็คตัวนี้มันมีแต่เป็นของพวก19โวลต์ผมเลยไม่อยากตัดครับเลยใช้จิ้มเอาตามความสะดวกครับแล้วแต่คนจะบัดเกียร์ก็ได้ครับนี่ครับวัดตรงนี้มาครับก็คือไฟมาจากตรงนี้แล้วครับมาอันดับการเช็คเบื้องต้นง่ายๆครับให้เราเล็งIC firmware หรือว่าเน้น IC firmware เป็นหลักดีกว่าครับเพราะว่ามันจะต้องมีไฟมาแช่ไว้ที่ IC นะครับหรือว่าตัวนี้ถ้าเป็นทีวีก็พวกเซ็นเซอร์รีโมทก็ต้องมีไฟมาแช่ไว้ตัวรับรีโมทอันนี้ไล่วัดนะครับนี่ครับดูนะครับสังเกตว่ามันไม่มีมานะครับเมื่อไม่มีมาเราก็ต้องไล่สังเกตว่ามันไม่มีไฟมานะครับที่ IC นะครับบางคนก็เรียก IC memory ครับแล้วแต่ครับบางคนก็เรียก IC firmware IC ข้อมูลแล้วแต่การจะเรียกครับถูกหมดนั่นแหละครับก็ตัวนี้ไม่มีไฟมาปกติก็น่าจะมี 3.3 โวลต์หรือ5โวลต์แล้วแต่นะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็น 3.3 ก็คือไม่มีมานะครับตอนนี้ผมก็เสียบไฟอยู่นะครับเมื่อกี้วัดไฟตรงนี้แล้วมันมาครับอันนี้ก็ถ้าใครจะถอดก็ถอดไฟออกก็ดีครับแล้วแต่ความชำนาญนะครับเดี๋ยวสงสัยผมอาจจะได้ต้องบัดกีว่าเดี๋ยวมันต้องหลุดแน่นี่ครับเนี่ยเรามามองลายไฟครับลายไฟที่นี่ครับเดี๋ยวสักครู่ครับลายไฟที่ขั้วบวกของแจ็คเมื่อกี้ครับวิ่งมานี้ครับมานี้อันนี้ต้องบัดดูครับว่ามันโผล่ไปทางไหนอาจจะเป็นจุดเล็กๆตรงนี้ก็ได้ครับจุดเล็กๆตรงนี้ก็ได้อาจจะเป็นอันใหญ่นี้ที่วิ่งข้ามมานี้เดี๋ยวต้องวัดดูครับอันนี้ผมเอามิเตอร์วัดเลยครับงั้นนี่ครับมันจะมีเขียนบอกแค่ 3.35 โวลต์เห็นไหมครับเดี๋ยวไล่วัดตามดูนะครับจะพูดเรื่องว่ามันสั่นนะครับเพราะว่าการซ่อมนี่ครับคนอื่นเขาซ่อมกันเขามีขาตั้งกล้องยาวๆแล้วพื้นที่โล่งผมพื้นที่จำกัดนะครับแล้วผมก็ต้องถือเพราะมันคล่องและสะดวกสุดครับเพราะว่าผมไม่ได้มาตั้งใจเพื่อจะถ่ายเป็นคลิปเป็นรายได้นะครับผมตั้งใจถ่ายเพื่อพอจะรู้อะไรได้ทำอะไรได้ก็จะถ่ายลงเพื่อแบ่งปันความรู้กันธรรมดาครับไม่ได้เอามาทำมาหากินนะครับ สักครู่นะครับกาวผมจะจับยากนะครับเดี๋ยวผมขอเสียบแล้ววัดแล้วพูดว่ามีไม่มีดีกว่าครับให้สังเกตตรง3โวลต์1.25 โวลต์พวกนี้ครับตรงนี้ครับสักครู่ครับอันนี้12โวลต์มานะครับโอ้ไม่ใช่14โวลต์ผมสวิตชิ่งผม12อันนี้ไม่ใช่ตัวนี้น่าจะเป็นจุดนี้ครับจุดนี้วิ่งมานี้ตัวนี้3โวลต์ไม่มี5โวลต์ไม่มี 3.3 ไม่มี 1.2 ไม่มี
แต่กว่ามันจะมาผมต้องว่ามันต้องมาจาก5โวลต์ครับ5โวลต์เนี่ยไลน์มันวิ่งมานี่ครับผมต้องมา5โวลต์5โวลต์เสร็จมันต้องมาเข้าเรกูเลตพวกนี้ออกเป็น 3.3 กับ 1.2 ครับตัวหลักๆก็น่าจะไล่ตรง5โวลต์ตรงนี้เดี๋ยวมาดูครับ5โวลต์ต้องดูลายปิ้นนะครับว่ามันโผล่ตรงไหนกันแน่ก็จะอยู่ประมาณแถวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไล่สักครู่ครับว่า5โวลต์เนี่ยมันออกจากตัวไหนโอเคครับผมพอจะรู้ตัวเสียแล้วครับแต่อะไหล่ผมไม่มีครับเดี๋ยวต้องไปซื้อนะครับแต่ว่าเสียแน่นอนชัวร์ครับ 100% นี่ครับอันดับแรกการจะแกะตัวนี้ครับแกะยากนะครับผมไม่ดูดหมดครับผมจะเอาไขควงแบนแต่ต้องใช้ความร้อนหัวแรงหน่อยนะครับถ้าไม่ร้อนก็อาจจะปิ้นหักปิ้นงอได้ครับนี่ครับจี้ตรงใต้ปิ้นครับแล้วก็เอาหัวแรงสอดตรงนี้ครับก็อย่าเอาสกุลไลแบนครับสอดแล้วค่อยบิดขึ้นบิดขึ้นแต่ก่อนจะถอดตรงนี้ออกครับต้องเอาหมุนแหวนตรงตัวล็อกนี้ออกก่อนเพราะมันอยู่ตรงนี้ครับก็ออกอย่างนี้ก็งอขึ้นนะครับเบอร์ที่เสียนะครับคือเบอร์นี้ครับ RT นะครับตัวนี้ครับเป็นตัวทำไฟออก3เท่าไหร่ 3.3 โวลต์นะครับตัวนี้ครับดูอย่างนี่ครับขา3นะครับมีไฟมาเข้าเรียบร้อยครับมาเข้าขา2ครับขา2ซึ่ง V in นะครับที่ผมเช็คเมื่อกี้มัน14โวลต์จากอะแดปเตอร์มานะครับตัวนี้ของผม12ครับเข้าแต่ไม่มีออกครับแล้ววัด R=1ครับวัด R=1ขาคอยตัวนี้220นี่ครับวัดเสียบกาวตอนไม่เสียบปลั๊กนะครับไม่ขึ้นช็อตนะครับก็คืออาจจะไม่ได้โหลดจากการช็อตด้านนอกครับคือมันเสียออกมาเองคือจอคอมนี่มันต้องแช่ไฟไว้ตลอดทั้งวันบางคนไม่ใช้ก็แช่ไว้มันก็สแตนบายของมันก็ยังทำงานอยู่นะครับเครื่องก็คือไฟมันก็ยังเลี้ยงวงจรอยู่ก็สรุปว่าตัวนี้เอาพุท V out 3.3 โวลต์ครับเบอร์ IC นะครับ RT8296ครับมืออาจจะไม่นิ่งนะครับอย่าตาลายนะครับเพราะว่าขาตั้งกล้องมันสั้นครับเวลาถ่ายจริงท่านจะยิ่งมองไม่เห็นนะครับถ้าผมจะตั้งถ่ายแบบนี้ครับจะมองไม่รู้เรื่องครับเอาถ่ายแบบนี้ก็ตั้งความละเอียดถ้าเน็ตแรงก็ตั้งความละเอียดของ YouTube ให้มันสูงขึ้นหน่อยครับถ้าตั้งต่ำๆมันจะมัวครับนี่ครับสังเกตนะครับ V out 3.3 โวลต์ 3แอมป์เห็นไหมครับตัวนี้ก็คือมันไม่มีออกมานะครับแต่มีไฟเข้านะครับสรุปว่าตัวนี้เสียแน่นอนครับขา3ก็คือขาตรงนี้ครับซึ่งมันปิ้นมันทะลุมาโผล่เข้าคอยตัวนี้ครับขา3ตรงนี้ครับก็มั่นใจครับว่าเสียชัวร์ครับตัวนี้ไฟเข้าเรียบร้อยแต่ไม่มีไฟออกนะครับโอเคครับผมก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับพอแน่แนวเป็นแนวทางนะครับอาจจะไม่ได้เอาอะไรมาใส่ให้เห็นเพราะว่าผมก็ไม่มีครับต้องไปหาซื้อนะครับก็อย่าว่านะครับก็แค่แน่แนวทางเผื่อใครเจอรุ่นนี้อยากในกรณีอยากจะลองทำดูเผื่อมาเจอคลิปของผมก็ว่ารุ่นเดียวกันก็ลองแกะมาดูถ้าเจออะไรก็ไปหาซื้อได้เลยครับเบอร์นี้ครับดูที่หน้าจอครับ RT8296B นะครับซื้อมาใส่ได้เลยครับตัวนี้ครับโอเคครับก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอาการไฟไม่เข้าเครื่องครับที่ไฟไม่เข้าเพราะว่าไม่มี 3.3 โวลต์มาเลี้ยงครับมาเลี้ยงชุดคำสั่งชุดอะไรพวกนี้ก็เลยไม่ทำงานครับ IC นะครับก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม